สวัสดีครับกลับมาพบกับ Catfight ครับวันนี้ผมก๊อฟ Catfight ครับจะแนะนำเทคนิควิธีการใช้ Spotlight Mouse ได้ง่ายฟรีๆบน Windows 10และ Windows 11นะครับต้องบอกว่าเวลาเราพรีเซนต์นะครับในการนำเสนอผลงานอย่างเช่นสมมติว่าเราทำการพรีเซนต์ PowerPoint นะครับหรือทำการอัดคลิปหน้าจออย่างเช่นการเรียนการสอนเนี่ยนะครับเราต้องการเพิ่มเขาเรียกผู้เล่นฟังก์ชันให้หน้าชมมากขึ้นก็คือโฟกัสให้คนดูเนี่ยดูได้ดีขึ้นก็คือมีฟังก์ชันเขาเรียก Spotlight เพื่อเหมือนกับโฟกัสสปอตไลท์ไปที่จุดที่เราชี้ใช่ไหมครับเราสามารถทำได้ง่ายครับตอนนี้ต้องบอกว่ามีฟังก์ชันเขาเรียกว่า Power Toy นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่มาเสริมทำให้การพรีเซนต์นั้นสนุกมากขึ้นการใช้งานวิดีโอสนุกมากขึ้นนะครับซึ่งขั้นตอนในการใช้งานตรงนี้ทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคในการใช้สปอตไลท์เมาส์นะครับบนวิดีโอ10หรือวิดีโอ11นะครับได้ง่ายฟรีๆนะครับโดยผ่านโปรแกรม Power Toy นะครับตัวอย่างก็คือสมมติว่าเราต้องการพรีเซนต์นะครับต้องการโฟกัสตรงนี้ใช่ไหมครับทุกทีมก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราต้องการเป็นสปอตไลท์เมาส์นะครับเราสามารถกดคอนโทรล2ครั้งได้นะครับนี่เป็นแบบนี้เลยเห็นไหมนะครับก็จะโฟกัสแบบนี้ถ้าเกิดเราทำคลิปในการเรียนการสอนเนี่ยก็จะบอกว่าเอ้ยเนี่ยตรงนี้นะครับก็คือที่เราต้องการแนะนำครับMicrosoft Power Toy นะครับตรงนี้นะครับทำให้คนดูโฟกัสได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังสามารถเป็นไฮไลท์ก็ได้ด้วยนะครับก็คือพี่ก๊อฟจะกดคีย์ลัดให้ดูก่อนนะครับนี่สมมติพี่ก๊อฟตรงนี้เป็นไฮไลท์เห็นไหมไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยเห็นไหมก็คือเอาไว้การเรียนการสอนได้นะครับการแนะนำทำคลิปต่างๆนะครับซึ่งขั้นตอนก็คือเราต้องติดตั้งแอป Power Toy นะครับตัวนี้นะครับ Microsoft Power Toy พี่ก๊อฟทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วนะครับกดเข้ามาจะเจอหน้านี้ให้กดติดตั้งครับพอติดตั้งระบบนะครับก็จะลิงก์ไปที่ Microsoft Store ของเรานะครับตรงนี้เราก็สามารถให้มันลิงก์นะครับถ้าเกิดเราติดตั้งกับ Microsoft Store นะครับก็คือให้กด Install ได้เลยนะครับอย่างนี้นะครับแต่ที่สำคัญก็คืออันเนี้ยนะครับต้องบอกว่ามันสามารถติดตั้งแบบ Microsoft Store ก็ได้หรือ .exe ก็ได้นะครับก็คือหมายความว่าไปโหลดแล้วมาติดตั้งก็ได้นะครับแต่พี่ก๊อฟขอแนะนำผ่านติดตั้งผ่าน Microsoft Store นะครับแล้วก็จากนั้นก็ให้รอครับรอติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับก็คือติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับกดมาดูที่ Start ก็ได้ครับนะครับก็จะมีคำว่า Power Toy ขึ้นมาแล้วนะครับก็กดเข้าไปครับแล้วก็ปิดหน้านี้ก่อนนะครับพอเราเปิดเข้ามานะครับจะพบในส่วนของข้อแรกก็คือแดชบอร์ดนะครับต้องบอกว่าตัวโปรแกรม Power Toy นะครับมีฟังก์ชันลูกเล่นในการปรับแต่ง Windows เยอะมากนะครับแต่วันนี้เราจะคุยเฉพาะเมาส์ในส่วนของตัวเมาส์ Spotlight นะครับก็คือให้เรามาที่หัวข้อ Mouse Utility นะครับนี่ครับ Mouse Utility นะครับตรงนี้นะครับที่เป็นรูปเมาส์นะครับแตะเข้ามานะครับหัวข้อ Spotlight ก็คือหัวข้อเขาก็คือ Find My Mouse นะครับหัวข้อ Spotlight ของเขาเนี่ยก็คือ Find My Mouse ก็คือวิธีการใช้งานง่ายมากๆเลยก็คือให้กดปุ่ม Control 2ครั้งครับ Control 2ครั้งติดกันนะนะฮะมันก็จะกลายเป็นสปอตไลท์แล้วเนี่ยครับเนี่ยฮะโฟกัสง่ายๆเลยนะครับพอเรากดคลิกเมาส์อีกทีมันก็จะหายไปนะครับถ้าเราต้องการใช้งานในส่วนของตัวสปอตไลท์ก็คือง่ายเวลาเราพรีเซนต์เนี่ยครับตัวนี้นะครับตรงนี้หัวข้อนี้นะครับเนี่ยเวลาเราพรีเซนต์ทำคลิปต่างๆนะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับนี่ท่านต่อง่ายนอกจากนั้นเราสามารถปรับแต่งได้ครับความมืดของตัวแสงนะครับตรงนี้เราสามารถปรับได้สมมติพี่ก็ปรับสัก 70% อ่ะดูนะแล้วก็ดับมันคลิกเป็นอะไรไหมนี่ครับมันจะมืดมากเลยนะครับนี่ครับสามารถปรับได้หรือจะให้สว่างขึ้นนะฮะสมมติว่าเห็นไหมก็สามารถทำได้ปรับแต่งได้นะครับตรงนี้นะครับเราสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้นะครับเป็นขั้นตอนนะครับนอกจากนั้นแล้วอีกฟังก์ชันนึงก็คือเมาส์ไฮไลท์นะครับก็คือตรงนี้วิธีกดนะครับเราสามารถเปลี่ยนแก้ไขปุ่มได้นะตรงนี้นะครับแก้ไขปุ่มได้นะครับเราสามารถเปลี่ยนแก้ไขปุ่มได้นะครับก็ตรงนี้ง่ายๆคือกด Windows Shift H นะครับพอเรากดปุ๊บเนี่ยเราแตะเมาส์นะครับครั้งเนี่ยแตะตรงไหนนะครับก็จะเป็นสีไฮไลท์ที่เราต้องการซึ่งเราสามารถปรับแต่งได้ปรับแต่งสีได้เห็นไหมนะครับปรับแต่งสีได้นะครับอาจจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงอ่ะนะครับเนี่ยเห็นไหมสีออกแดงๆชมพูอย่างเงี้ยเราปรับได้เลยนะครับซึ่งเราสามารถปรับแต่งสีได้ตามความต้องการนะครับตรงเนี้ยเพื่อความสะดวกในการใช้งานนะครับต้องบอกว่าเป็นฟังก์ชันนะครับที่เพิ่มเติมฟรีๆเลยนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับในการใช้งานสปอตไลท์เมาส์นะครับหรือเป็นไฮไลท์เมาส์นะครับซึ่งต้องบอกว่าเทคนิคนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการทำคลิปต่างๆนะครับหรือการนำเสนอพรีเซนต์งานได้นะครับก็ลองนำเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้หากชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Catfight ครับ